สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะเราจะมาดูจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้มอเตอร์ไม่ทนนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นจุดใหญ่นะก็คือเป็นจุดที่เมียช่างเคยทำคลิปไปแล้วนะคะนี่คือมอเตอร์เดิมที่มากับตัวปั๊มลมเลยนะคะเขาจะไม่มีกันช็อตนะคะเดี๋ยวจะให้ทางทองแงะให้ดูนะว่าเขาไม่มีการช็อตยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเราจะใส่การช็อตเราต้องใส่ยังไงใส่ตรงไหนแล้วทำไมต้องใส่แล้วใช้การช็อตอะไรการช็อตชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะทำให้เห็นแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยนะคะมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะส่งมาจากจังหวัดยะโสธรนะคะมันไหม้ดำเป็นตอตะโกเลยนะคะมอเตอร์หมุนได้นะคะใครอยากรู้ว่ามันพันกี่รอบใช้ลวดเบอร์อะไรเข้าไปในคลิปหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์คลิปพันไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่มีการช็อตระหว่างชุดรันและชุดสตาร์ทมันไม่ได้กั้นเฟดไว้นะคะนี่คือมอเตอร์เดิมนะปะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขากันช็อตกันยังไงช่างทองกันช็อตยังไงดีกว่าเนาะช่างแต่ละที่ก็ทำงานไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนมีปลอกสายหุ้มเนี่ยค่ะส่วนกันช็อตก็ต้องมีนะคะระหว่างชุดรันชุดสตาร์ทนะแต่ไม่มีนะนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะว่าไม่มีนะถ้าคุณอยากให้มอเตอร์ใช้ทนใช้นานนะคะก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเราพันขดลวดทองแดงยังไงก็ทนอยู่แล้วค่ะถ้าเราเซฟกันช็อตไปอีกมันก็ยิ่งทำให้งานใช้ได้ทนใช้ได้นานนะคะแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาพันมอเตอร์อีกนะคะนี่ค่ะปะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเซฟกันยังไงกันช็อตกันยังไงติดตามได้เลยจ้ามอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นระหว่างชุดรันกับชุดสตาร์ทนะคะชุดสตาร์ทจะอยู่ด้านในชุดรันจะอยู่ด้านนอกนะคะนี่คือพระเอกของเราเลยค่ะก็คือกระดาษไมล่าสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลจะทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะก็เลยเลือกเป็นสีน้ำตาลนะในการกันช็อตนะคะเพื่อกันเฟดระหว่างชุดรันกับชุดสตาร์ทนะคะไม่ให้เขาถึงกันนะก็จะทำให้มอเตอร์ที่เราพันไปนะคะให้ลูกค้าใช้งานได้ทนขึ้นใช้งานได้นานขึ้นนะคะก็อาหน่อยนะคะเขาแยกกันแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะกั้นแล้วค่ะระหว่างชุดรันกับชุดสตาร์ทนะคะช่างทองจะกั้นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะคะตอนนี้ปั๊มลมออยล์ฟรีส่งมาให้เมียช่างซ่อมค่อนข้างเยอะนะคะก็จะซ่อมแบบนี้ทุกตัวนะคะถ้ามีเส้นไหนเส้นหนึ่งโผล่มาแบบนี้ไม่ได้นะต้องทำใหม่นะคะถ้ามีเส้นไหนเส้นหนึ่งมันโผล่มาแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะคะเห็นไหมช่างทองทำให้เห็นนะคะก็คือขดลวดเขาจะเป็นเฟดใครเฟดมันอยู่แล้วนะคะเป็นโปนใครโปนมันชุดใครชุดมันอยู่แล้วนะคะช่วยได้ไหมใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือตะเกียบที่เราไว้พันมอเตอร์นะคะงัดเขาได้นะคะเพราะว่าเราโมนะคะมอเตอร์ตัวนี้ได้โมนะคะแล้วก็รอบจัดนะคะรอบค่อนข้างจัดนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะแน่นมากนะคะส่วนคลิปโมแล้วก็คลิปพันรอบอะไรพันยากง่ายแค่ไหนติดตามได้เลยนะคะขอเวลาเมียช่างตัดต่อคลิปแล้วจะลงให้ได้รับชมนะคะคลิปนั้นประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากดูว่าความยากของการโมมอเตอร์จะยากแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้ลวดเบอร์อะไรโมกี่รอบนะคะใช้รอบลงกี่รอบก็ติดตามได้เลยนะคะ
นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการเฟดไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวขอหมุนดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือพระเอกของเราเลยก็คือตัวนี้นะคะไมล่าสีน้ำตาลนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้สีขาวก็ได้นะเป็นไมล่ากระดาษนะแต่ว่าเขาจะทนความร้อนมากเลยนะทุกคนเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนมัดมอเตอร์ด้วยเลยเนาะค่ะก็คือต้องทำทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านหัวสายด้วยนะแต่ด้านหัวสายจะเอาไปลงคลิปใหญ่นะคะเพราะว่าจะต่อหัวสายลงในคลิปใหญ่คลิปพันมอเตอร์เนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกกันช็อตนะคะแล้วก็แยกตัวนี้ออกมาให้เห็นจะเลยนะคะการกันช็อตแบบนี้ไม่ใช่แค่มอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะพันมอเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะทุกขนาดสามารถกั้นเฟดแบบนี้ได้หมดเลยนะคะจะทำให้มอเตอร์ทนขึ้นนะคะใช้งานได้นานขึ้นนะคะเซฟอะค่ะเป็นการเซฟมอเตอร์ให้ลูกค้านะคะจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนะคะพอเรามัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อหัวสายอีกฝั่งนึงนะคะก็จะตัดไปเป็นคลิปใหญ่เลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะให้ดูจนมัดเสร็จเลยนะคะมัดเราก็แต่งขดลวดไปด้วยนะคะThank you.
เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ไปต่อหัวสายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อาบน้ำยามอเตอร์แล้วค่ะแล้วก็พร้อมประกอบรองแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะที่สำคัญเลยฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลท่านอื่นๆกับญาติพี่น้องของท่านค่ะสวัสดีค่ะ